แค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนหน้าตาดีเหล่านิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องใหญ่พิษมงนิทานเหลืองใหญ่พิษมงเหลืองนี้มีเรื่องเล่าว่าดังนี้ยังมีกบเขียวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำมองหนึ่งสมัยนั้นไทบ้านไทเมืองเขามีอาชีพดักลอบจับปลาในแม่น้ำปรากฏว่ารอบหลังหนึ่งกับมีปลาเข้าไปเต็มและก็ในจำนวนปลาตัวนั้นมีงูปลาตัวหนึ่งเห็นปลาติดลอบโอ้ยเสร็จคักๆเสร็จคักๆเพิ่นว่าเพิ่นคิดอยากกินเด้งูปลาเลียวเห็นปลาติดรอบอยู่ทั้งในปลามันออกไปได้อาหารเราแน่ๆเลยเพิ่นว่าคึดได้แนวนั้นเพิ่นก็ยักเข้าไปกินปลาในรอบหลังนั้นแต่ว่าพ่อคึดเท่านั้นครับการปฏิบัติก็เริ่มขึ้นคนเฮานี่มักสิคิดหยังแล้วก็สิปฏิบัติได้เพิ่นว่าในใดก็มีอาหารอันโอชากินแล้วเพิ่นว่าคึดใดเพิ่นก็ลอยตูเข้าไปนะครับในรอบสิไปกินปลาปรากฏว่าปลาอยู่ในหันมาดินคุกคักคุกคักไปมาบ่ยอมให้งูปลากินเด้ปลามันลุ่มกัดจิกกัดครบก็มีว่าสันปลายังมีแควครบ ปรากฏว่างูปลาเลือดนองไปทั่วร่างปลามันจิกมันกัดเด้เนาะดินล่นออกมาอยู่บนฝั่งใกล้ๆรอบหลังนั้นอันนี้งูป่ากบเขียวนอนอยู่บนหลังรอบเห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดบังเอิญนะครับงูป่าเพิ่นเลือบขึ้นไปเห็นกบเขียวก็เลยถามว่าท่านกบเขียวปลาทั้งหลายรุมกัดฉันผู้เข้าไปในรอบเรื่องนี้ท่านเห็นชอบหรือไม่เพิ่นหวังเพิ่นขอความเห็นเนี่ยงูป่าขอความเห็นกับกบเขียวเพราะว่ากบเขียวนอนแนมเบิ่งอยู่เด้เนาะเมบเว้าผิดไม่ใช่นอนเมบแนมดูอยู่กบเขียวก็เลยตอบว่าสหายถูกแล้วเราพอใจเพราะถ้าปลามาถิ่นท่านก็ต้องกินปลาเป็นธรรมดาแม่นไหมเพิ่นว่าแถมกบเขียวก็เลยบอกว่าปลากินท่านจิกท่านขบท่านผู้มาถิ่นของเขานั้นถูกแล้วคุณว่าการอ่อนข้อให้ผู้อื่นในถิ่นหากินของตนไม่มีหรอกพี่น้องครับฟูงป่าหลังจากได้ยินกบเขียววินิจฉัยคดีก็พากันกรูออกจากรอบกัดงูป่าจนตายณที่ตรงนั้นต่างจากนั้นก็พากันหนีไปที่อื่นปรากฏว่างูปลาตัวนั้นมกระดองจิตหรือว่าแปลว่าตาย เรื่องนี้งูปลามันใหญ่ผิดที่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถิ่นใครถิ่นมันอย่าใหญ่ผิดที่แล้วจะถึงคราวพินาศเปรียบได้กับคนของเราเนาะพี่น้องเนาะอันใดยอมได้ก็ยอมอย่าไปใหญ่ผิดมงผิดบ้านผิดเมืองเขาหลายเนาะมากุสุมานก็ให้ผู้สาวทั้งกุสุมานเป็นใหญ่เน่แล้วว่าพ่อใหญ่เอ้ยขอบคุณพี่น้องกันแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วหนุ่มนักคนผู้ไทยลาพี่น้องไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ